าดูกันต่อที่ทองคำกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาทองโลกเองก็บวกได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะคะรับกับประเด็นเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาเดี๋ยววันนี้คงต้องมีเรื่องสอบถามพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันหน่อยแต่ว่าก่อนอื่นเราดูราคาทองบ้านเรากันหน่อยค่ะทางสมาคมค้าทองคำประกาศราคาเช้านี้ทองคำแท่ง 96.5 นะคะขายออก 4,950 รับซื้อ 4,850 บาททองรูปพรรณค่ะราคาขายออก 41,450 นะคะขณะที่ราคารับซื้อ 41,113 บาท 36 สตางค์ค่ะสนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-11พูดคุยกันวันนี้กับคุณณัฐวุฒิวงศ์เยาวรักษ์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบล. Globalex อยู่ในสายแล้วคุณณัฐวุฒิสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณชาวคุณเจียร์และท่านผู้ชมด้วยนะครับเหมือนเป็นข่าวดีที่ส่งผลต่อสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็สินทรัพย์ทั่วโลกเลยก็ว่าได้เงินเฟ้อของอเมริกาที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์กันคุณณัฐวุฒิประเมินยังไงบ้างราคาทองจะตอบรับกับเรื่องนี้ในทิศทางบวกไปอีกนานมากน้อยแค่ไหนคะครับผมต้องบอกว่าราคาทองเนี่ยเขาปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับก็คือจริงเรื่องที่ประธานเฟดบอกว่าอาจจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเฟดเนี่ยไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะครับแต่เขาก็เล่นข่าวนี้ขึ้นไปกันนะครับแล้วก็มาสอดคล้องกับตัวดัชนีเงินเฟ้อที่คุณแพลวบอกไปนะครับว่าดัชนีเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยออกมาก็คือต่ำคาดเล็กน้อยนะครับก็คือเริ่มชะลอตัวแล้วอันนี้ก็เป็นประเด็นบวกเพิ่มเติมที่หนุนให้ทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นมานะครับถ้าบอกเลยเนี่ยกลายเป็นว่าทองคำเริ่มตอบสนองกับข่าวบวกที่มากขึ้นนะครับอย่างนี้เราก็มองว่าทองเนี่ยมีโอกาสทดสอบอาจจะทดสอบไฮเดิมด้วยนะครับเพราะว่าดูจากลักษณะการปรับตัวขึ้นเนี่ยถือว่าปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงแล้วก็ตอบสนองข่าวบวกได้ดีด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่เราติดตามเนี่ยก็จะเป็นตัวของเงินดอลลาร์เงินดอลลาร์ช่วงนี้ก็อ่อนค่านะครับก็คืออ่อนค่าลงทองคำก็เลยแข็งค่าขึ้นนะครับถ้ามีข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงหรือเกี่ยวกับสงครามเพิ่มเติมเนี่ยมองว่า 2,450 ตอนนี้เนี่ยน่าจะทะลุได้นะครับแต่ต้องมีข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงเพิ่มเติมหน่อยนะครับขออนุญาตกลับไปที่สิ่งที่คุณณัฐวุฒิบอกว่าทองมีโอกาสลุ้นไฮเดิมสำหรับคนที่ตามไฮเดิมไม่ทันนะวันนี้ไฮเดิมที่เขาทำไว้ก่อนหน้านี้อยู่ตรงไหนนะคะไฮเดิมจะอยู่ที่ 2,430 เหรียญต่อไอออนนะครับก็ทำไว้ประมาณปลายเดือน4นะครับกลางเดือน4กลางเดือน4ก็ประมาณสักเดือนนึงที่ผ่านมานะครับค่ะแสดงว่าคนที่เคยไปซื้อแบบสูงๆอาจจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นรู้สึกว่าเราไม่น่าจะติดดอยทองคำแล้วแต่กรณีของคนที่จะเข้ามาเก็งกำไรในรอบนี้ในลูปนี้ที่เขามีโอกาสจะกลับขึ้นไปอีกเนี่ยคุณณัฐวุฒิมีคำแนะนำยังไงคะครับผมก็แนวรับเราให้ไว้ที่ 2,370 นะครับหรือคิดเป็นราคาทองไทยเนี่ยก็ประมาณสัก 4,600 นะครับก็สามารถเข้าซื้อได้ส่วนแนวต้านถ้ามองในภาพระยะรายสัปดาห์เนี่ยก็จะอยู่ที่ 2,415 เหรียญต่อทอยออนหรือเป็นประมาณ 41,450 ครับราคาทองไทยมันก็อาจจะตามมาด้วยคำถามเรื่องของเงินบาทเพราะว่าบาทก็กลับมาแข็งค่าค่อนข้างเยอะเลยมันจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้ราคาทองไทยเนี่ยไม่ไปตามทิศทางของทองโลกไหมคะคุณณัฐวุฒิมองยังไงบ้างใช่ครับก็ปกติราคาทองไทยเนี่ยเวลาเราคำนวณ นะครับสมมติทองโลกขึ้น 3% แต่บาทแข็งขึ้นมา 1% เนี่ยทองไทยก็จะปรับตัวขึ้นแค่ 2% นะครับอย่างเงี้ยถ้าทองคำอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยที่คนเล่นแล้วชอบกันเพราะว่าทองไทยเนี่ยต้องบอกว่าทองโลกเคลื่อนไหวไปทิศทางเดียวกับเงินดอลลาร์นะครับที่เล่นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแปลว่าทองขึ้นบาทอ่อนอันนี้ได้2แรงแต่ตอนนี้กลับมาเป็นภาวะปกติคือทองขึ้นดอลลาร์อ่อนนะครับบาทก็เลยแข็งกลับขึ้นมาอันนี้มันก็จะออฟเซตกันนะครับถ้าช่วงนี้เนี่ยคนที่เล่นหรือจะไปเล่นในส่วนของตัวโกออนไลน์นะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเทียบกับตัวเงินดอลลาร์เนี่ยตอนนี้จะได้ผลดีกว่าที่จะเล่นเป็นทองไทยโอเคค่ะคุณณัฐวุฒิวันนี้ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำนะคะยินดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะวันนี้มีจุดที่น่าสนใจหลายเรื่องสำหรับทองคำนะคะสิ่งที่คุณณัฐวุฒิตั้งข้อสังเกตก็คือทองเริ่มกลับมาตอบสนองต่อข่าวบวกนั่นก็คือเรื่องการลดดอกเบี้ยของเฟดมากขึ้นมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมบริเวณ2,430ดอลลาร์
แต่ถ้าสมมติกรณีมีความขัดแย้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาด้วยทองมีโอกาสจะทำไฮใหม่หรือจุดสูงสุดใหม่ที่บริเวณ 1,450 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เพราะฉะนั้นต้องกลับมาจับตาแล้วก็มอนิเตอร์ทองคำกันอีกรอบแต่ว่าทองไทยอาจจะขึ้นได้ไม่แรงเท่าทองโลกเพราะว่าค่าเงินบาทของบ้านเราเนี่ยกลับมาแข็งค่ามากขึ้นนะคะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็กำหนดกลยุทธ์กันให้ดีด้วยช่วงนี้กลับมาเก็งกำไรได้ใครที่มีอยู่แล้วก็อาจจะสบายใจขึ้นได้นะคะเพราะว่าเราอาจจะมีโอกาสที่จะลงจากดอยได้แถมมีโอกาสลุ้นให้ราคาไปต่อได้อีกด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ